ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้แพทย์ก็มีสินค้านะคะที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมซึ่งเป็นสินค้าที่ช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งนี้ก็คือสร้อยข้อมือไทยกวนอิม CJB นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะซึ่งตัวเรือนเป็นไทเทเนียมนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่จะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายซึ่งสร้อยข้อมือไทยกวนอิมนี้นะคะจะช่วยในการหมุนเวียนนะคะของระบบโลหิตให้ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์และสมดุล นะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสามารถช่วยบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเป็นนะคะแล้วก็รวมถึงความเหนื่อยล้านะคะจากการทำงานสภาวะความเครียดทั่วไปทั้งนี้ค่ะยังช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับนะคะสำหรับบุคคลที่ต้องเรียกว่ามีการนอนหลับยากนะคะทำให้นอนหลับได้สนิทง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็อาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะตามข้อมือตามไหล่นะคะก็จะบรรเทาได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดนะคะเมื่อสวมใส่เนี่ยการตื่นเช้ามาทำงานก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะสดชื่นสมองก็ปลอดโปร่งด้วยนะคะก็สามารถช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV แล้วก็พลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะซึ่งก็รายการของเรานะคะได้นำมาเสนอให้กับผู้ชมในราคาพิเศษนะคะมีเพียง9ชุดเท่านั้นนะคะในราคา999บาทนะคะต้องรีบกันแล้วนะคะช้าหมดอดนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-277-9696ค่ะ02-277-9696ค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันนะคะสำหรับรายการของเราช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมนะคะ024960493และ024960494นะคะส่วนทาง SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่422-1606สำหรับช่วงนี้นะคะอาจารย์พรพจน์ก็พร้อมที่จะตอบ SMS ของคุณผู้ชมกันแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับท่านแรกนะคะคุณพลอยค่ะเกิดวันพฤหัสที่5มิถุนายนปี40นะคะเวลา 20:18 นะคะถามเรื่องของการงานงานอะไรเด่นนะคะสุขภาพโชคลาภคู่ครองและปุตรค่ะครับก็ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19 อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตา19น่าจะยังอยู่ในช่วงของการศึกษานะครับพุทธเนี่ยสวยที่สุดถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาเรียนพวกอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ชอบในเรื่องของแวดวงสื่อสารมวลชนก็เรียนนิเทศนะครับหรือแม้กระทั่งกฎหมายเน้นเป็นทนายนะรวมไปถึงรัฐศาสตร์เน้นบริหารรัฐกิจกับการทูตอันนี้คือกลุ่มที่เด่นกลุ่มที่สองนะครับอันนี้ฝากเสริมแล้วกันอาจจะเป็นในอนาคตไกลๆนะถ้าคุณอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์นะครับนั่นไงพอดีเลยนะคะช่วงนี้สมาคมโหรเปิดพอดีเนาะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะท่านต่อไปค่ะเด็กชายกาญจนวัฒน์นะคะเกิดวันที่10เมษายนปี44ค่ะเวลา 2:40 นาทีสว่างวันอังคารนะคะครับน้องจะจบม.3ไหมนะคะจะได้เรียนต่อไหมคะแล้วเรียนอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง15ความจริงในเรื่องของการเรียนปีที่แล้วก็ไม่ดีเลยะนะครับคาบเกี่ยวคำว่าปีเนี่ยผมตัดตามอายุย่างนะก็คือพูดง่ายๆย่าง14จนถึงช่วงก่อนเมษาเนี่ยเป็นปีที่น่าเป็นห่วงมากะนะแต่พอเลยผ่านเข้าย่าง15แล้วถ้าตั้งใจนะประคับประคองพยายามให้กำลังใจผมว่ายังมีโอกาสะนะยังมีโอกาสในเรื่องของการศึกษาอยู่เหมือนกับคำว่าได้เรียนต่อหรือไม่เนี่ยถ้าพยายามหาคนใกล้ชิดคนสนับสนุนก็พอมีโอกาสจะมีคนช่วยจะมีคนช่วยในเรื่องของการเรียนนะครับถามว่าควรเรียนอะไรพุทธก็สวยเช่นเดียวกันนะฉะนั้นบัญชีเนี่ยเซฟสุดนะทุกบริษัทต้องมีนักบัญชีอันนี้มองในแง่ของการหางานกันเนาะใช่นะครับบัญชีนิเทศอย่างที่บอกนะแล้วก็ในเรื่องของภาษาลองดูว่าน้องเขาชอบอะไรชอบอะไรก็เลือกอันนั้นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประพัฒน์สอนค่ะ26สิงหาปี17เวลา 1:46 นาทีฟ้าสว่างวันจันทร์นะคะค้าขายอะไรถึงจะเหมาะกับดวงชะตาคะครับ
ก็ถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับค่ะถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะครับบุหรี่สุรานะสลากินแบ่งนะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายค่ะอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับส่วนในเรื่องของการทำหน้าที่เป็นพวกคนกลางในหน้าลักษณะพวกงานขายตรงพวกนี้ก็ทำเสริมได้นะครับอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เหมาะกับพื้นดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพลอยอันนี้ท่านเดิมเนาะขอต่อไปเลยค่ะจ้ะคุณจินตนาค่ะเกิดวันอังคารที่22พฤศจิกายนปี20เวลาประมาณ 7-8 โมงเช้านะคะถามว่าชื่อดีหรือเปล่านะคะแล้วก็โชคลาภงานขายตรงชื่อจินตนาค่ะจ้ะจินตนาก็ตรงตัวนะครับค่ะเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่ได้เสียแต่โบราณก็ใช้สูตรนี้นะครับเลขศาสตร์ก็ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรก็ถือว่าดีนามสกุลยอดสีค่ะแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วได้รับอิทธิพลจากพระเสาร์เนี่ยหมายถึงความล่าช้าการยืนระยะลองดูฮะว่ามันจะแผ่วปลายไหมถ้าแผ่วมีปัญหาเรื่องการยืนระยะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของการปรับแก้ค่ะขายตรงต่อเป็นสองส่วนนะฮะในส่วนของเบอร์ถ้าอยากจะใช้ก็อาชีพด้านการขายก็ใช้ดาวพุธสวยๆหน่อยนะครับจะเป็น42ก็ได้จะได้มีคนสนับสนุนเพียงแต่ว่ากลุ่มอาชีพนี้นะคือผมอยากให้มองเป็นลักษณะของการทำเสริมมากกว่าและในส่วนของการขายตรงโปรดักที่เราได้ยินได้ฟังกันก็มักจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นส่วนใหญ่เลยแยกส่วนกันนะถ้าเป็นเจ้าของเองทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีมากแต่ถ้าไม่ใช่ขายตรงนะเป็นเจ้าของธุรกิจเองสุขภาพดีมากอันนั้นดีแต่ถ้ายังไม่มีทุนทรัพย์มากพอยังทำได้แค่ขายตรงนะก็พยายามนะเก็บทุนรอนก็ว่ากันไปแล้วก็ใช้เบอร์อย่างที่เรียนน่ะถ้ามันจำเป็นจะต้องทำอาชีพนี้42จ้ะนะคะโชคลาภมีไหมคะช่วงนี้ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ผมฝากระวังปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ภาระหนี้สินด้วยนะของคุณเนี่ยหาโอกาสไปให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะเดือนละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพ์ชนกนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี58เนาะนะคะเวลา 11:13 นวันศุกร์นะคะถามว่าชื่อดีไหมคะอาจารย์พื้นดวงเป็นอย่างไรบ้างพิมพ์ชนกค่ะตรงตัวเลยพิมพ์ชนกค่ะพิมพ์ชนกนะครับกรณีใช้วรรคมนตรีนำก็จะมีคนเมตตาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ในแง่เลขศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรก็เช่นเดียวกันจะมีคนซัพพอร์ตเสียงค่ะผมสะกดตามนะนะเสียงเซ้งนะฮะสระเอสอเสือไม้โทงองูนะน่าจะใช่นะคะนะครับถ้าพิมพ์มาผิดหรือผมเข้าใจผิดกรุณาส่งเข้ามายืนยันคำถามมาอีกครั้งละกันเมื่อรวมกับนามสกุลให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันแล้วก็พวกระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอะไรพวกนี้พื้นดวงมีอะไรต้องเตือนไหมคะอาจารย์ก็ของน้องเขาเนี่ยช่วงปีแรกเกิดเนี่ยนะก็เน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับแล้วก็คุมปัญหาสุขภาพในเรื่องของที่ผมทายทักเมื่อสักครู่เนี้ยมันก็มีโอกาสจะส่งผลในระยะยาวปัญหาพื้นชะตาแล้วก็ในช่วงเด็กๆเนี่ยก็ให้ระวังปัญหาพวกลมชักหน่อยละกันนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภัทรานะคะเกิดวันที่28กันยายนปี11นะคะเวลา 10:30 นวันเสาร์นะคะถามการเงินหนี้สินเนี่ยจะไปรอดไหมคะแล้วสุขภาพเป็นไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะค่ะอดทนอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของภาระหนี้เนี่ยผ่านเข้าย่าง48ไปแล้วเนี่ยถึงจะไม่หมดแต่คุณจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นตอนนี้ก็ยังเป็นก้อนอยู่แหละแต่เอาเป็นว่าพอเลยผ่านไตรมาสที่3นี้ไปเบาลงนะครับสุขภาพแต่ว่าดาวการเงินยังเข้าทํานองรับซ้ายใจขวาอยู่นะหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานยาสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็จะเน้นปัญหาในช่องปากนะเหงือกฟันแผลในปาก
แล้วก็ทางเดินหายใจตลอดจนในเรื่องของไมเกรนอีกกลุ่มหนึ่งช่องท้องเน้นกระเพาะเป็นหลักค่ะตั้งต่อไปค่ะคุณบอยนะคะเกิดวันจันทร์ที่30กันยายนปี25เวลา 21:26 นาทีนะคะถามอาจารย์เรื่องเรียนเอกอังกฤษเพิ่มเติมนะคะจะจบไหมได้รับราชการหรือเปล่าเกณฑ์การศึกษาในช่วงย่าง33และ34ผมทายดีนะครับฉะนั้นทายอย่างนี้แล้วก็จะได้ประมาทนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าคุณเตรียมตัวมีความพร้อมก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนราชการถ้าต้องสอบแข่งขันในช่วงนี้ผมมองว่าไม่เด่นแต่ถ้าเกิดอยากจะสอบแข่งขันจริงๆค่ะผมอยากจะให้ลองในช่วงอายุย่าง34ค่ะนะให้ลองในช่วงอายุย่าง34แล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าไปทำงานราชการจริงๆก็ขอให้เป็นลักษณะงานที่เป็นแบ็คออฟฟิศเป็นงานซัพพอร์ตเป็นงานสนับสนุนจึงจะสมรูปแต่ถ้าถามว่าอะไรที่มันเด่นที่สุดของคุณเนี่ยงานพวกที่ปรึกษาก็ถือว่าดีนะน่าสนใจนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณอะไรคะไปดูให้แฟนนะคะจ้าสุรดิษฐ์ค่ะโอเคขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะค่ะเกิดวันอังคารที่30มีนา2514ค่ะเวลาค่ะ8นาฬิกาค่ะตรงกับวันอังคารตรงกับวันอังคารถูกต้องนะสำหรับคุณสุรดิษฐ์สุรดิษฐ์ค่ะจะเอ้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะพอดีเขาเปลี่ยนงานใหม่ที่ว่าทำเกี่ยวกับไฟฟ้าทางเหลืองอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะไฟฟ้าทางหลวงเขาทำหน้าที่อะไรฮะเป็นช่างไฟเหรอติดตั้งติดขาใช่ค่ะติดตั้งโคมไฟเป็นช่างไฟอะค่ะก็ถ้าถามว่าเป็นงานด้านไฟฟ้าก็เหนื่อยหน่อยพอได้นะแล้วก็ปีนี้ลักษณะถ้ามีการจรการเดินทางด้วยจะยิ่งสมรูปนะครับคือหมายถึงว่ามีการเดินทางเพื่อไปติดตั้งอะไรพวกนี้ถือว่าสมรูปพอเขาจะไปติดเรื่อยๆอะค่ะตามติดอะค่ะนะเพราะว่ามันเป็นกาลีฉะนั้นก็อยู่ไม่ติดที่แล้วก็ในช่วงปีจรเนี่ยช่วงปี2ปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานเขายังโอเคอยู่นะให้เขาตั้งใจนะก็คือใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าลักษณะงานมันก็เหนื่อยหน่อยแหละแล้วสุขภาพนะคะอาจารย์ของเขาเนี่ยพุทธกับจันทร์เสียพุทธก็หมายถึงอะไรพวกทางเดินหายใจภูมิแพ้นะหมายถึงพวกไมเกรนก็ได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นพวกทางเดินอาหารเขาเป็นอะไรอ่ะสุขภาพเขามีปัญหาอะไรบ้างไหมครับมีเกี่ยวกับทางเรื่องเหมือนไซนัสนะคะอาจารย์ก็ทางเดินหายใจไงนะก็อย่างที่บอกอันนี้คือเป็นปัญหาในพื้นชะตาให้เขาพยายามบริจาคทุนการศึกษาทำให้ต่อเนื่องทุนการศึกษาใช่ไหมคะจ้ะแล้วพอดีว่าเดี๋ยวสิ้นปีอะค่ะจะย้ายที่อยู่ไม่ทราบว่าดีไหมคะอาจารย์ก็ถ้าถามว่าได้ไหมคะถามในดวงเขามีเกณฑ์โยกย้ายครับชัดเจนในเรื่องของที่อยู่ของเขาเลยเปลี่ยนทั้งคู่เลยเปลี่ยนทั้งงานเปลี่ยนทั้งที่อยู่งานเปลี่ยนไปแล้วที่อยู่เนี่ยถ้าเกิดจะอยู่ห้องใหม่เนี่ยเบอร์1กับเบอร์12นี่เบอร์ไหนดีกว่ากันคะอาจารย์โอ้ถ้าดูรายการกันมาประจำนี่ตอบให้ชื่นใจหน่อยสิว่าควรจะอยู่เบอร์ไหนเบอร์1ถูกต้องเพราะว่าที่อาจารย์บอกทุกวันนี้อยู่เบอร์11อาจารย์ว่าดีอยู่แล้วจ้ะแต่มันมีเหตุมีผลที่มันจะต้องโยกย้ายอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเลือกไปอยู่ห้องใหม่ระหว่าง2เลขที่คุณบอกนะเลข1ก็ดีกว่านะ12คือกำลังว่าเราแล้วถ้าจะซื้อรถมือ2ไม่พอจะได้ไหมคะก็เขามาขายนะอาจารย์จะดีไหมอันนี้ชื่อแฟนด้วยถูกไหมใช่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะปท789อาจารย์พันธุเป็นกาลีนะสีแตะอังคารก็ต้องเป็นรถมือ2ก็ดีค่ะปีนี้มือหนึ่งไม่ไหวนะครับก็ซื้อใช้มือสองนี่แหละดี789ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่คู่หน้าเจ็ดกับแปดคู่หน้านะคะจ้ะแล้วโชคลาภเขาหรอคะไม่เด่นครับไม่เด่นแต่ของเขาเนี่ยบอกเขานะให้เขาตั้งใจทำงานในช่วง2ปีนี้จะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ใช่ให้ตั้งใจอาจารย์หนูจะรบกวนถามว่าคือดูอาจารย์มาต่อแล้วราศีของเขาเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นราศีเมษกับราศีมีนแล้วนี่เวลาเราดูจะดูยังไงคะอาจารย์เขาเกิดวันเกิดจังหวัดอะไรจ๊ะ
กรุงเทพค่ะ8โมงตรงเนาะใช่ค่ะแม่ฮะคืออย่างนี้ฮะเวลาฟังรับเวลาเขียนคำพยากรณ์เวลาดูดวงคนหมู่มากเนี้ยผมไม่สามารถจะล่วงรู้เวลาเกิดของแต่ละท่านได้นึกออกไหมนะครับก็ช่างต้องใช้วันที่เนี่ยตัดตามราศีเวลาอ่านคำพยากรณ์ก็ดูตามนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันละเอียดเนี่ยดูดวงจริงๆก็ต้องยึดในเรื่องของลัคนาเป็นหลักใช่ใช่แล้วดวงเขามีอุบัติเหตุไหมคะก็ช่วงนี้จริงๆแล้วคนที่อยู่ลัคนาราศีเมษเนี่ยก็ลัคนาเดียวกับดวงเมืองนะก็คือช่วงนี้ดาวมฤตยูโคจรเข้ามาทับลัคนามฤตยูหมายถึงภัยอาเพศนะความพลิกผันและเจ้าเรือนเมษก็เป็นดาวอังคารก็ต้องระวังหน่อยในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะหรือสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดก็ให้แฟนไปถวายของมีคมนะถวายของมีคมจะเป็นมีดโกนก็ได้พระสงฆ์จะได้ใช้ปลงผมในวันโกนเราแต่บาตรก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้แต่บอกพระหน่อยนะไม่ใช่อาหารนะหมายถึงว่าก็ใส่แยกให้ชัดเจนนะพระท่านทราบอยู่แล้วอ๋อค่ะจ้ะพอดีติดตามอาจารย์มานานแล้วอาจารย์ก็แค่ปี54นะโอ้โห54เคยได้เจอตัวกันต่อหน้ามั้ยฮะเราเคยเจอกันมั้ยไม่เคยเลยอาจารย์โทรมาเผื่ออาจารย์ก็2รอบแล้วส่วนมากเป็น SMS ของคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งไปค่ะก็เดี๋ยวจริงๆแล้วเวลาอยู่กรุงเทพใช่มั้ยครับอยู่จังหวัดไหนฮะอยู่นครปฐมค่ะอาจารย์ก็ไม่ไกลใช่ไม่ไกลนะก็เดี๋ยวลองดูอยากเจอนะโดยเฉพาะแบบกลุ่มที่ตามกันมานานเวลามีกิจกรรมอะไรก็อยากจะเชิญชวนให้มาเข้าร่วมเนาะนะคะแม่หนูก็จบสมาคมของอาจารย์นะคุณแม่หนูว่ามาทุกวันนี้ดูดวงอยู่ไหมก็คือว่าถ้าท่านอายุเยอะแล้วจะ80แล้วแต่ก็มีคนมาดูตามบ้านบ้างอะไรเงี้ยโอ้ดีจังต้องรุ่นได้ไงอาจารย์บุญเสริมมาได้ตั้งหนูรู้ไปถึง10ขวบอ่ะโอ้อาจารย์บุญเสริมมากแล้วระดับไปกาชาดอะไรเงี้ยคุณแม่เขาจะออกงานกาชาดด้วยอ๋อสมัยก่อนใช่งานกาชาดแล้วก็ตามเขาดินเขาเป็นเขาดินก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยตามคุณแม่ไปโอ้ยนี่คงเป็นรุ่นเก่ามากนะผมแล้วก็อายุรุ่นดาวคราวเดียวคุณแม่ผมเลยก็แต่คุณแม่ไม่ยอมดูดวงให้ลูกนะอ้าวคุณแม่บอกว่าไปดูอาจารย์เอาเอาละแล้วคุณแม่เคยได้ดูรายการผมบ้างไหมคุณแม่ไม่ได้ดูเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ติดจานแต่ว่าหนูก็เคยส่งเอสเอ็มเอสดูคุณแม่ให้จานดูกันคุณแม่เป็นหมอดูอยู่แล้วไม่ต้องส่งดูให้ผมตรวจนะก็เดี๋ยวไว้คงจะคงมีโอกาสคุณแม่เดือนสิงหาคมเมื่อต้นเดือนน่ะแล้วจานบอกให้ปล่อยปลา12ตัวคุณแม่เขาก็เลยทำให้แล้วอ๋อดีจังเลยความจริงคุณแม่ก็มีความรู้อยู่แล้วล่ะนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรก็อยากเจอนะถ้าสะดวกก็อยากเจออาจารย์มากเลยไม่ได้มีโอกาสสักทีเลยนะคอยฟังกิจกรรมหน้าไปด้วยกันเนาะจ้ะอาจารย์ก็ควรรักษาสุขภาพนะคะวันนี้ไม่สบายขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็รักษาสุขภาพเช่นกันก็ขอบคุณจริงๆฮะอย่างหลายท่านอาจจะทราบว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วฮะไข้ลดแล้วเป็นไข้มาเกือบ2อาทิตย์อ่ะโอ้แต่ท่านก็มาทำงานทุกวันเลยนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นก็คิดว่าน่าจะหายแล้วนะถ้าไม่หายรอบนี้อาจจะไปตรวจใหญ่เลยฮะแต่เจาะเลือดมาแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะค่ะต้องหายสิคะแหมตื่นเช้าแข็งแรงขนาดนี้นิ่งๆหน่อยนะคะมาต่อกันที่ SMS ค่ะคุณหลินณลินนะคะเกิดวันที่8ตุลาคมปี47นะคะวันศุกร์เวลา 13:15 นะคะพื้นดวงค่ะอาจารย์การเรียนการงานน้องจะเกเรไหมคะแล้วก็ลัคนาราศีจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะบ่ายโมง15นครสวรรค์ค่ะสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูก็เจ้าเรือนเป็นดาวพฤหัสก็ต้องบอกว่าพื้นฐานจิตใจลึกๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีพูดง่ายๆนะครับอาจจะมีบางช่วงบางตอนนะครับที่อาจจะเกเรบ้างตามช่วงอายุโดยเฉพาะช่วงปีนี้ย่าง11ขวบเนี่ยพันธุเป็นกาลีพันธุแปลว่าความรู้สึกนึกคิดกาลีก็ไม่ดีพูดง่ายๆปีนี้อาจจะโลเลถูกชักจูงง่ายแล้วก็อาจจะเดินออกนอกกรอบบ้างนะแต่ยืนยันว่าพื้นฐานจิตใจนิสัยเขาเป็นคนดีพยายามพาให้น้องณรินทร์เนี่ยตักบาตรถวายเพลพระบ้างนะในช่วงปีจรนี้นะครับส่วนในเรื่องของงานทำอะไรดี
ถึงจะเป็นสุภาพสตรีนะเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะแนะนำให้เรียนในส่วนของเอาความจริงก็ได้หมดนะทั้งชายหญิงถ้าเป็นถ้าไหวนะแพทย์เภสัชนะครับทำงานในแวดวงสถาบันการเงินแล้วก็ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยก็เป็นผู้พิพากษานิติกร อันนี้คือสิ่งที่เด่นคือยากหน่อยแต่ถ้าเป็นได้เด่นมากๆครับในพื้นชะตาเอาใจช่วยน้องนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25มกราคมปี11นะคะเวลา 23:54 นาทีนะคะการงานกับความรักขาดจัดปฏิทินตรงกับวันพฤหัสไม่ได้บอกเข้ามานะถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งงานกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้ถึงจะอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าจะสูงวัยถ้ายังโสดก็จะได้เจอครับแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยฝากระวังความพลิกผันระวังมีบุคคลใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตของคุณในส่วนของงานก็ถ่ายดีปีนี้อาจจะได้รับความไว้ใจอาจจะมีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนครับมีทั้งรักทั้งงานเลยน่าอิจฉานะจ้ะบ้านเลขที่ค่ะทับ85ค่ะราหูพฤหัสเนี่ยบางครั้งมันมีทั้งบวกและลบก็อาจจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ใช้ตรงคำเปลวแท้นะครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะก็ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ